สวัสดีครับผมนาดำครับวันนี้นาดำการทำกุญแจนะครับในนี่ครับ Toyota Altis นะครับตัวนี้เป็น Altis ตัวแรกนะครับมีชิปด้วยนะครับนี่ฮะของเดิมแตกหักเสียหายหมดแล้วนะครับทำใหม่ขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยนะครับใช้งานได้เดี๋ยวลองเทสดูครับล็อกครับไฟกระพริบแล้วนะฮะขายล็อกครับนี่ครับโอเคนะครับทำเป็นดอกสำรองไว้สำหรับตัวนี้อีกดอกนึงครับเราทำเป็นกุญแจพับนะครับรุ่น2ปุ่มแบบนี้เลยงานสวยๆครับแบบนี้ครับพกง่ายสะดวกนะครับดูมีมาตรฐานนะครับล้ำสมัยดีครับกดล็อกครับรุ่นนี้แข็งแรงมากครับนะฮะกดล็อกเดี๋ยวทดสอบนะครับกดคลายล็อกครับโอเคนะครับคลายล็อกแล้วนะครับต่อไปทดสอบชิปนะครับว่าทำงานถูกต้องไหมนี่ Security นะครับไฟกระพริบอยู่นะฮะถ้าชิปไม่ถูกต้องนะครับนี่ครับดับไปแล้วฮะ Security ดับไปแล้วนะครับก็บ่งบอกถึงว่าชิปถูกต้องสตาร์ทเครื่องต้องติดนะครับนี่ฮะสตาร์ทเครื่องติดแล้วนะครับนะดึงแจกมาครับ Security กับพริบนะครับโอเคนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มองหากุญแจพับนะครับรีโมทฝังชิปแบบนี้ใน Toyota ทุกรุ่นนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าดำครับ0819537181ครับขอบคุณครับ